ันนี้แต่งหน้าจัดเต็มนะคะให้ดูเลยก็คือมีมาสคาร่าด้วยนะคะก็ต้องเช็ดมาสคาร่าออกก่อนนะคะก็ต้องใช้เป็นพวกเมคอัพรีมูเวอร์นะคะจะใช้ของอะไรก็ได้แต่พยายามเอาที่มันออกง่ายๆแล้วเวลาทำบริเวณรอบดวงตาเนี่ยก็คือแปะนี้นะคะแล้วก็พยายามให้มันหลุดเองอย่าไปถูมันมากขั้นตอนที่2นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะ Maybelline Mac Matte Cleansing Balm นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นครีนซิ่งทำความสะอาดผิวหน้าทั่วไปนะคะแต่เป็นครีนซิ่งที่ทำได้มากกว่านั้นเพราะเขาเนี่ยยังสามารถดูดจับเอาน้ำมันส่วนเกินบนผิวนะคะหรือว่าพวกน้ำมันที่มาจากรองพื้นหรือการแปะหรือแม้กระทั่งปากเนี่ยที่แบบมีสีผสมอย่างเงี้ยนะคะก็เอาตัวนี้เข้าไปดูดจับได้เลยเพราะว่าสีเนี่ยก็ปฏิเสธได้ว่ามันก็คือเคมีนะคะถ้าครีนซิ่งทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้แค่ความสะอาดแต่ว่ามันไม่ได้หมดจดเวลาตรวจผ่านเครื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยปากเราอ่ะมันมีจุดขาวๆเต็มหมดเลยมันมาจากพวกลิปสติกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะดูดออกมาได้เลยนะคะเวลาทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยเบาๆนิดนึงและตัวนี้นะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยที่ขาดได้เลยคือเขามีบุกนะคะซึ่งมองไม่เห็นหรอกเพราะมันเป็นเม็ดๆขาวๆเป็นบุกชนิดที่เราเอาไว้กินตอนลดความอ้วนนี่แหละค่ะบดให้มันละเอียดแล้วก็มาเป็นสครับนะคะเพื่อเป็นการฮีลิ่งผิวไปในตัวนะคะฮีลิ่งผิวเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยเพราะมันจะผัดเดสเซลนะคะที่มันตกค้างเนี่ยออกให้หมดนะคะแล้วเวลาเอาเดสเซลออกจากผิวหน้าให้หมดเนี่ยมันก็จะรับการบำรุงขั้นต่อไปได้เต็มที่นั่นเองนะคะตัวนี้หลังล้างจะไม่แห้งเพราะว่ามีโมนิก้าออยล์ด้วยนะคะซึ่งเป็นน้ำมันมะรุมน้ำมันมะรุมเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเวลาที่ใช้เนี่ยถ้าเราเป็นแผลอยู่มันจะช่วยสมานแผลแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ค่อยเกิดริ้วรอยด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ไปคว้ารางวัล Beauty Shoplift นะคะจากอังกฤษมาด้วยนะคะนอกจากที่เรานวดเครื่องสำอางจนหมดแล้วจะเอามือแตะน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อมาทำการนวดต่ออีกหนึ่งถ้าทำแบบนี้ทุกวันนะคะยังไงก็ไม่มีเดสเซลตกค้างบนผิวแน่นอนค่ะแล้วทิปแนะนำว่าให้ใช้สำลีชุบน้ำก่อนนะคะแล้วเช็ดก่อน1รอบก่อนล้างจริงเพราะว่าเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยรูขุมขนเราจะเปิดนะคะถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งสกปรกพวกนี้ที่ตัวโคลนดำเนี่ยมันไปดูดออกมามันจะทำให้เหมือนกับสิ่งสกปรกมันย้อนกลับเข้ารูขุมขนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรเช็ดออกก่อนนะคะมาที่ cleansing gel นะคะตัวนี้นะคะเป็น cleansing gel ที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปตัวนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อแบบใสๆอย่างนี้ได้เห็นไหมคะแต่ว่าของเขาเนี่ยหนึ่งเลยต้องบอกว่าเขาห่อพืชไปเยอะมากด้วยเทคโนโลยี matrix นะคะพืชที่ใช้เนี่ยเยอะมากพืชมีหน้าที่ในการดีท็อกผิวหนังนะคะผิวเราเนี่ยไปเผชิญมลภาวะต่างๆมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ cleansing ตัวนี้เลยเนี่ยแล้วก็ใช้โฟมตัวนี้มันก็ยังแบบช่วยทำให้ผิวเราดีขึ้นเล็กอย่างนึงเนี่ยเห็นไหมคะว่าฟองเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาไม่มี SLS SLES นะคะเป็นสารทำฟองที่เขาบอกกันว่าเหมือนแบบมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองเราก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะก็ใส่เป็นฟองสารทำฟองเล็กๆนะคะที่ได้จากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยฟองเขาจะไม่ฟุ้งนะคะฟองเขาจะเบาๆนุ่มๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามาในเทคโนโลยีแมททิกนะคะคือว่าห่อพืชเอาไว้แล้วเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยล้างไปปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยีแมททิกมันจะเกาะผิวเราไว้นะคะแล้วค่อยๆปล่อยส่วนผสมออกมาถึงแม้ว่าเราจะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าไปแล้วนะคะแต่ที่สำคัญอีกตัวนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยตรงนี้ที่เราจะเขียนเอาไว้ก็คือโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกเนี่ยมีความจำเป็นกับผิวมากๆเพราะว่าถ้าโปรไบโอติกบนผิวเนี่ยมันบาลานซ์นะคะมันก็จะทำให้เราไม่เกิดกดผื่นนะคะแล้วก็ไม่เกิดสิวอุดตันนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นโฟมที่บำรุงแก้ไขแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันอีกนะคะเพราะว่าป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยนี่นะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจิ๊บก็จะมาเช็คให้ดูเลยว่าผิวเนี่ยสะอาดหมดจดจริงๆถูกไหมคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเวลาเราพูดด้วยปากเปล่าว่าแบบโฟมตัวนี้คงความชื้นๆให้กับผิว pH บนหน้าเนี่ยมันบาลานซ์มากๆเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เชื่อวันนี้นะคะจะมีเครื่องตรวจมาตรวจให้ดูกันเลยนะคะว่าผิวของเราเนี่ยหลังจากที่ล้างหน้าไปแล้วเนี่ยวัดได้เท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็น40เนี่ยมันก็คือดีความชุ่มชื้นอยู่ในระดับดีนะคะแต่ปกติจิ๊บเป็นคนผิวแห้งมากเมื่อก่อนเนี่ยจะวัดได้แค่ประมาณ20กว่าเองนะคะตอนนี้นะคะก็คือวัดได้55นะคะเรียกได้ว่าความชุ่มชื้นเนี่ยเกินจุดที่มันแบบปกติขึ้นมาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดผิวเราชุ่มชื้นแบบนี้นะคะพูดได้เลยว่าเราก็จะห่างไกลความเหี่ยวย่นบนใบหน้าขั้นตอนการทำความสะอาดผิวเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้าได้ดี